กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่4221606ผู้โชคดีนะสำหรับกำไรจากหยก9ฉัตรยังเหลืออีก1ท่านด้วยกันนะมาลุ้นว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปและผู้โชคดีประจำสัปดาห์นี้นะครับ1ท่านผู้ประทานสุขเนี่ยก็จะได้หยกดำด้วยอ้าวนะขออภัยหยกเขียวนะครับค่ะเอาหยกเขียวตรงนี้แต่ที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะที่หน้าสถานที่ที่ผมได้จัดโชว์ให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่กองกฐินของเราเนี่ยจะมอบให้นะครับ1ใน4องค์เนี่ย1องค์ด้วยกันเลือกเอาอย่างได้จะโทรไปคุยด้วยขอบคุณมากที่ชมรายการแค่นั้นเองคือเราไม่ได้บอกว่าจะต้องมาสร้างกุศลตลอดเราพยายามแจกไงแต่สิ่งใดก็ตามเนี่ยผมว่าทุกคนอยากจะสร้างกุศลกับผมก็โทรกิ้งก้างเข้ามาในกองกฐินแล้วก็ได้รับไปแล้วก็จะมีการลงอัคระเตโชธาธิฐานแต่ละองค์ด้วยงั้นขอบคุณท่านผู้ชมนะที่โทรเข้ามากิ้งเข้ามาเราผมเนี่ยออกไปดูอยู่เรื่อยเนี่ยโทรศัพท์ก็อยากจะได้ให้บทสำเร็จนะแต่อยู่ที่กำลังใจของพวกท่านนะฮะแล้วก็ผมก็จะขอรับน้อมใจทุกๆท่านทุกๆเอสเอ็นด้วยครับนะก็มาร่วมบุญร่วมใหญ่ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ร่วมกันได้นะคะมากันที่ SMS ค่ะเอาละค่ะเชิญเลยครับค่ะคุณอริยชัยโรจน์ทะเบียนรถ4689บอกว่าซ่อมรถคันนี้ซ่อมอีกจุดเดียวซ่อมอีกจุดเดี๋ยวก็เสียอีกจุดไม่จบเลยเป็นอยู่เรื่อยๆนี่คืออาการบ่น เสียตรงนู้น เสียตรงนี้เหมือนรถต้องมั่วเลยครับก็ตรงนั้นตรงนี้ อริชัยโรจน์จะบอกให้ฟังอย่างว่าไอ้รถคันนี้มันเหมือนว่าคนสองใจคือเราซ่อมอันนี้เสร็จปุ๊บพรุ่งนี้ก็เป็นมาแล้วสังเกตมั้ยห่างกันไม่เกินประมาณ10วัน20วันก็เป็นอีกจะเป็นแผลซ้ำแผลซ้อนรอยเก่าคงเดิมนะถามว่าเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยสะดุดเรื่องการเงินทันทีระวังช่วงนี้ตึงเครียดอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับผมแนะนำเลยว่ารถคันนี้นะตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็ตรวจเช็คก่อนจะใช้เทพเทวดาทุกพระองค์เนี่ยก็จะใช่ที่แล้วแหละเพียงแต่เราก็อย่าประมาทแล้วกันเพราะรถเนี่ยก็คุ้มค่าสมบุกสมบันกับคุณแล้วนะให้กำลังใจเขาดูแลเขาดีๆมันเป็นเรื่องปกติคุณก็ปลอดภัยนะฮะหายห่วงด้วยตามนั้นนะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมอบท่านนี้เลยครับหยกอันสุดท้ายเนี่ยนะครับกำไรชีวิตเกิดขึ้นกับคุณเป็นหนี้บ้างค่ะคุณหยงโอ้เนี่ยพอดีเลยนะเป็นหนี้สินมากจะหมดหรือเปล่าไม่เลยครับยังชะลอตัวเรื่องหนี้ยังไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนเราเองนะเขาว่าสายป่ามันยาวตอนแรกอ่ะให้ไปเรื่อยๆนะแต่พอเหลือพอเก็บพองำเนี่ยคุณก็ไม่ยอมเก็บสุดท้ายแล้วเป็นไงฮะสภาวะกรรมเกิดขึ้นเพราะตัวเองแท้ๆนะฮะสิ่งตรงนี้จะอาศัยเทพเทวดาก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าคุณหยงตั้งสติตอนนี้พยายามตัดรอนสภาวะกรรมเก่าของเดิมที่เป็นเรื่องการเงินที่ค้างๆไว้ก่อนอย่าไปแก้นะสภาวะหนี้ก้อนใหญ่คุณทุเลาด้วยดอกเบี้ยก็พอแต่สายปานเนี่ยมันไม่ยาวพอให้ตัดกำลังด้วยชำระหนี้ก้อนเล็กๆเราค่อยไปอัดหนี้ก้อนใหญ่มิฉะนั้นน่ะคุณจะเจ็บกับเจ็บนะหยงต้องระวังด้วยนะครับคุณหยงอ่ะคุณหยงหมดหนี้แล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะดีใจด้วยนะมอบกำไรจะได้เยอะๆกำไรนี้ไว้ทำไมจะได้ไม่ขาดทุนเออนั่นแหละครับวันนั้นพี่เด๋อถูกถามอย่างเงี้ยทั้งมวยยังทันหนูจำได้เลยนะเป็นผู้โชคดีก็ได้รับไปนะ3 ท่านด้วยกันแต่ตอนนี้มาส่งจดหมายกันบ้างดีกว่ามาแต่ลายเซ็นไม่มีชื่อเลยบอกว่าลายเซ็นเซ็นแบบนี้เซ็นถูกไหมคะนะฮะเอามาดูนี่นะคะสำหรับคุณลายเซ็นไม่มีชื่อไม่มีชื่อมาครับเขาเขียนมาจากไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอยู่แถวคลองหลวงมั้งนะฮะก็บอกว่าทำงานอยู่การประปาการประปาของหลวงอ่ะดูจดหมายนิดละกันอ่ะกองคุ้นมานิดนึงเขามีแต่ลายเซ็นลายเซ็นของคุณนะฮะอ่ะจำจดหมายคงได้แล้วนะลายเซ็นของคุณที่อยู่ในมือจดหมายผมเนี่ยนะครับของคุณเนี่ยมันมีช่วงเสียก็คือฐานล่างนะเรื่องการเงินจะเสียนะแต่ผมไม่ได้ออกที่มาจะไม่ออกแบบให้แล้วสภาวะด้านบนสละวรรณยุกต์เนี่ยมีผลเสียเพราะว่าห่างผู้บริหารไม่ได้มีปัญหาเรื่องของถูกเสียบข้างหลังฉะนั้นแล้วเหมือนตำแหน่งคุณถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องของการทำงานมากเกินไปข้อเสียนะครับฉะนั้นจะมาอีกครั้งหนึ่งก็ย้ำส่งชื่อผมด้วยนะครับหาชื่อแล้วไม่มีนะเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับแต่ตอบให้แล้วนะนะคะถ้าเกิดว่าชมอยู่เดี๋ยวอาจจะส่ง SMS ก็ได้นะบอกชื่อของตัวเองเข้ามานะคะจะได้ให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ฝากด้วยเนาะท่านไหนที่อยากจะติดตามชมรายการย้อนหลังเผื่อว่าบางท่านกลับมาชมไม่ทันเหนื่อยนะครับพักดูสบายๆก็เนี่ยทางนี้เลยครับเนี่ยเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ตามนี้นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand รวมไปถึงท่านไหนที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารนะคะข้อมูลเบอร์ติดต่อเลขบัญชีในการร่วมบุญร่วมการนะหรือว่ารายละเอียดต่างๆเองก็ตามเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็ใครจะร่วมบุญกันจอภาพกองพระป่ากองกฐินนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศรีคณปฏิหรือแม้กระทั่งชุดของครูเองก็ตามร่วมบุญได้นะโทรเข้ามาลงชื่อโทรเข้ามาจับจองกันที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลย0851293697นั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองที่มีข้อมูลต่างๆอยากจะส่ง SMS
หรือว่าโทรเข้ามาสัปดาห์นี้บอกแล้วว่าผู้พิการสุขมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะหนึ่งท่านที่อาจารย์จะมอบหยกเขียวให้นะคะเอาละวันนี้วันแล้วก็อาจารย์ท้าลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ